ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องกรรมการเกิดใหม่และสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่เรื่องสังสารวัฏ3เรื่องนี้เนื่องกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องกล่าวร่วมกันอธิบายคราวเดียวกันก่อนอื่นขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายทราบว่าเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่หรือเรื่องสังสารวัฏนี่เป็นเรื่องที่คนภายนอกพุทธศาสนาโดยเฉพาะพวกฝรั่งสนใจมากกว่าเรื่องอื่นในฐานะที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่ว่าพวกฝรั่งแทบจะกล่าวได้ว่าคนไหนก็คนนั้นเมื่อมาหาความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องถามเรื่องนี้เรื่องโดยเฉพาะก็เรื่องการเกิดใหม่ขึ้นหน้าขึ้นตามากที่สุดก็เรื่องกรรมในเรื่องสังสารวัฏพร้อมกันไปทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจไว้เพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วก็จะทำให้เพราะถ้าเข้าใจว่าทำไมเขาจึงสนใจกันนักแล้วก็จะทำให้เข้าใจไอ้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นและควรจะได้ทราบเป็นเลยว่าเพราะเหตุที่พวกฝรั่งนักศึกษาที่เป็นชาวตะวันตกเหล่านั้นกินหูกันในข้อที่ว่าทางตะวันออกเนี่ยเชื่อการเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในอินเดียทีนี้เขาก็ไปเอาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยไปปนกันกับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูโดยเหตุที่เขาได้อ่านทางฝ่ายพราหมณ์หรือฮินดูมากกว่ามันแพร่หลายกว่าทางหนังสือจึงพบเรื่องการเกิดใหม่และการเกิดใหม่อย่างพิเศษที่เรียกว่าอวตารเช่นพระเป็นเจ้าอวตารมาเป็นคนนั่นคนนี้เช่นพระนารายอย่างเรื่องรามเกียรติ์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของการอวตารนี่เรียกว่าการเกิดใหม่ชนิดพิเศษของพวกเทวดาหรือพระเป็นเจ้าและของคนธรรมดาสามัญศาสนาฮินดูส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็สอนว่าคนนั้นเนี่ยมาเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าจนเปรียบเหมือนกับว่าคนคนเดียวกันยังแต่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสื้อกางเกงชุดนี้เก่าแล้วก็ซื้อชุดใหม่มาสวมหมายความว่าจิตหรือวิญญาณอันนั้นน่ะมันมาเกิดใหม่อีกหลังจากร่างกายนี้แตกตายแล้วการพูดอย่างนี้มันแปลกมากหรือมันน่าอัศจรรย์มากสำหรับพวกฝรั่งก็จึงคล้องอยู่ในใจพอเขาได้วีแววเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่ามีพูดถึงการเกิดใหม่เหมือนกันเขาก็เลยทึกทักเอาว่าเหมือนกันเลยเป็นการเกิดใหม่อย่างนั้นก็มักจะซักถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นฝรั่งบางคนที่ว่าศึกษาพุทธศาสนานั่นแหละเข้าใจการเกิดใหม่อย่างนี้ว่าเป็นหลักพุทธศาสนาเอาเสียเลยทีเดียวก็มีก็เลยทำให้เกิดสับสนกันขึ้นรู้พุทธศาสนาไม่ถูกต้องแล้วมันก็ยุ่งทีหลังที่เรื่องกรรมรับผลกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลังจากการตายแล้วก็ยังได้รับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเพราะมันเนื่องกันกับการเกิดใหม่เหมือนกันทีนี้เรื่องสังสารวัฏก็แปลว่าเวียนเกิดเป็นไม่รู้สิ้นสุดนี่เรียกว่าสังสารวัฏการเกิดใหม่เพียงครั้งเดียวไม่เรียกว่าสังสารวัฏและการเกิดใหม่นั้นวนซ้ำในลักษณะที่เป็นวงกลมเรื่อยไปแล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏ
นั้นจึงมีการบัญญัติรวมๆว่าเมื่อการเกิดเป็นทุกข์และสังสารวัฏก็คือเป็นสายของความทุกข์เป็นวงกลมของความทุกข์และทีนี้ยังมีว่าการเกิดใหม่เนี่ยก็เป็นเพราะอำนาจกรรมผลของกรรมทำให้เกิดใหม่มันสัมพันธ์กันอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันออกเรื่องกรรมกับเรื่องเกิดใหม่และกับเรื่องสังสารวัฏนั้นเราก็ควรจะศึกษาพร้อมกันในฐานะเป็นหลักพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งด้วยถ้าเราประสงค์จะมีความรู้เรื่องหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็หลีกเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอยู่ท่านขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเรื่องที่รวมกัน3อย่างนี่พร้อมกันไปในคราวเดียวกันแล้วก็จะมีความรู้ถูกต้องสำหรับตอบประชาชนต่างประเทศถูกและสำหรับเราเองก็มีความเข้าใจแจ่มแจ้งหรือถึงกับสามารถปฏิบัติให้ไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอย่างนี้นี่คือความมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้ที่เราก็จะได้วินิจฉัยกันถึงเรื่องกรรมก่อนคำว่ากรรมกรรมเนี่ยเป็นศัพท์สันสกฤตถ้ากมมนี่ก็บาลีมันแปลเหมือนกันคำเดียวกันแต่ว่ารูปต่างกันเพราะเป็นบาลีและสันสกฤตถ้าขอบอกกล่าวซะโดยว่าคำนี้ก็เหมือนกันเคยทำความยุ่งยากให้กับพวกฝรั่งในการที่จะแปลออกไปเป็นคำภาษาตะวันตกเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นมันพยายามแปลกันอยู่ภาคหนึ่งก็ไม่สำเร็จประโยชน์ผลสุดท้ายก็ต้องใช้ทับศัพท์ว่ากรรมไปตามเดิมเหมือนคำว่าธรรมะที่กล่าวมาแล้ววันก่อนคำว่ากรรมนี่ก็อีกคำหนึ่งซึ่งเขาไม่สามารถจะแปลเพราะว่าถ้าจะแปลแต่เพียงว่าการกระทำนี้มันไม่ถูกเสมอไปบางทีมันก็มีผิดอย่างท่านทั้งหลายที่รู้ภาษาไทยก็ลองคิดดูว่าคำว่ากการกระทำเนี่ยมันมีหลายคำและความหมายมันไม่เหมือนกันเช่นคำว่ากิริยาใครๆก็ทราบว่ากิริยานี่ก็แปลว่าการกระทำแล้วคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำแต่สองคำนี้ไม่เหมือนกันเลยต่างกันลิบกิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาไม่ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นกิเลสตัณหาที่ว่าจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกิเลสตัณหาด้วยเจตนาถ้าเคลื่อนไหวหรือกระทำเนี่ยตอนนั้นเรียกว่ากิริยาแต่ถ้ากระทำไปด้วยเจตนาของโลภะโทสะโมหะของกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการกระทำนั่นก็เรียกว่ากรรมนั่นกิริยาอย่างไรครับการกระทำหรือการเคลื่อนไหวที่ร่ายเจตนากรรมคือการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาเข้าใจคำว่ากรรมโดยสับอย่างนี้ไปก่อนทีนี้โดยผลของมันกิริยาก็มีผลเป็นแต่ปฏิกิริยาเท่านั้นเป็น reaction เกิดขึ้นตามสมควรแก่กิริยาเท่านั้นส่วนผลของกรรมนั่นไม่ใช่ปฏิกิริยาแต่เขาเรียกว่าวิบากวิบากแปลว่าผลกรรมที่เป็นเหตุให้ดีให้ได้ดีได้ชั่วนี่เราก็ได้ทั้งสองคู่กิริยาคู่กับปฏิกิริยาแล้วก็กรรมเนี่ยคู่กับวิบากหรือผลของกรรมทีนี้พวกกิริยาเนี่ยเนื่องจากไม่มีเจตนาไม่เจือด้วยกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่บัญญัติว่าดีหรือชั่วได้ไม่สามารถจะบัญญัติว่าดีหรือชั่วลงไปได้มันก็เป็นแต่กิริยาเลยเป็นกลางส่วนกรรมนั่นต้องประกอบด้วยเจตนาคือกิเลสตัณหาถ้าประกอบด้วยเจตนาดีก็เรียกว่ากรรมดีประกอบด้วยเจตนาชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วนั่นวิบากคือผลของมันจึงเกิดขึ้นแบ่งได้เป็นวิบากดีวิบากชั่วคือผลดีผลชั่วถ้า
าท่านบางคนจะสงสัยว่าทำไมอาตมาจึงกล่าวว่ากรรมไม่ทำด้วยกิเลสต้องทำด้วยกิเลสแล้วทำไมแบ่งเป็นดีเป็นชั่วได้กิเลสมีดีมีทั้งดีทั้งชั่วอย่างนั้นเลยก็ขอได้เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ว่ากิเลสนั่นน่ะมีทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่ากิเลสชั้นดีหรือกิเลสอย่างดีนั้นเป็นอย่างละเอียดแต่ก็จัดเป็นกิเลสเหมือนกันตามหลักของธรรมะชั้นสูงพวกชาวบ้านอาจจะไม่จัดกิเลสชั้นดีชั้นสูงว่าเป็นกิเลสก็ได้หรือไม่อาจจะจัดความดีว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งก็ได้แต่ตามทางธรรมะนั่นน่ะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะชั้นหยาบหยาบก็เป็นเรื่องชั่วชั้นละเอียดชั้นดีก็ยังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากเกิดดีอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสแล้วก็ได้เกิดมาแล้วก็ได้เป็นทุกข์ไปตามภาษาเกิดดีมันกิเลสชั้นดีอย่างนี้ก็ยังมีมันจึงว่าการกระทำกรรมเนี่ยจะกรรมดีก็ทำด้วยกิเลสชั้นดีกรรมชั่วก็ทำด้วยกิเลสชั้นชั่วมันผลจึงมีดีมีชั่วและต้องเป็นไปตามกรรมและจะต้องไปรับทุกข์อย่างดีอย่างชั่วเนี่ยขอให้จำคำอย่างนี้ไว้ด้วยว่าความทุกข์ก็มีทั้งอย่างดีอย่างชั่วความทุกข์อย่างดีนั้นมันซ่อนเร้นจนคนปรารถนาความทุกข์ความทุกข์ประเภทดีประเภทที่ซ่อนเร้นพิษสงซ่อนเร้นอันตรายของมันไว้มาในรูปของความน่าปรารถนา อย่างนี้ต้องมีต้องศึกษากันอย่างละเอียดอย่างนี้เช่นปรารถนาเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ได้เกิดเป็นเทวดาจริงๆอย่างนี้ตามภาษาชาวบ้านก็ต้องว่าดีสิแล้วก็ไม่ใช่กิเลสตัณหาสิได้เกิดดีเป็นเทวดาแล้วมีความสุขอย่างเทวดา แต่ภาษาธรรมะนั้นการอยากเกิดเป็นเทวดาก็เป็นกิเลสแล้วได้เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ใช่พ้นทุกข์ยังมีความทุกข์ไปตามภาษาสัตว์ที่เป็นเทวดามีเกิดแก่เจ็บตายอย่างเทวดามีกิเลสตัณหาอย่างเทวดารบราฆ่าฟันกันตะอย่างเทวดากลัวตายอย่างเทวดามีวิตกกังวลอย่างเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนั้นการเกิดเป็นเทวดาก็ต้องเกิดด้วยกิเลสเกิดแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะการได้เกิดเป็นเทวดาจึงได้กล่าวว่ากรรมแล้วก็ต้องมาจากกิเลสต้องทำด้วยกิเลสเป็นอย่างดีก็ได้อย่างชั่วก็ได้ผลของมันจึงมีทั้งดีทั้งชั่ว นี่ขอให้ท่านจำคำสองคู่นี้ไว้ก่อนว่ากิริยากับปฏิกิริยาแล้วก็กรรมกับวิบาก ที่เรื่องกิริยากับปฏิกิริยานั้นไม่มีความหมายเราเลิกพูดจะได้ไม่เกี่ยวกับสัตว์ทั่วไปโดยตรง เราจงเห็นในการกระทำของเราเองอ่ะที่มันไม่เกี่ยวกับเจตนาเนี่ยเป็นกิริยาเฉยๆนี่อย่างว่าตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าถูฟันอาบน้ำอะไรเนี่ยการกระทำเหล่านี้เป็นกิริยาเท่านั้นไม่ได้เป็นกรรมอะไรต่อเมื่อเราคิดด้วยความต้องการด้วยความเกลียดชังด้วยความอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำลงไปนั่นแหละเป็นกรรมนั่นถ้าว่าเป็นการทำตัวเองให้เดือดร้อนปรากฏชัดให้ผู้อื่นเดือดร้อนปรากฏชัดไม่มีใครปรารถนาบัณฑิตติเตียนกันโดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่ากรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็หมายความว่าที่คนธรรมดาสามัญหรือโดยสังคมทั่วไปต้องการกันเรียกว่ากรรมดีมีวิบากดีมีผลดีกรรมชั่วมีวิบากชั่วมีผลชั่วกรรมที่เรารู้กันทั่วไปโดยมากก็สองกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วเราต้องพูดกันสองกรรมนี้ก่อนให้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปเสียทีก่อนที่ว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วนั่นเถียงกันมากในข้อที่ว่าทำไมบางคนทำดีอยู่แท้ๆตั้งใจทำดีจริงๆแล้วก็ทำอยู่ด้วยกลับมีอันตรายมาถึงกลับมีทุกข์มาถึงมีความวิบัติมาถึงอย่างนี้ก็มีทำไมจึงไม่ได้ดีแล้วบางคนเป็นคนทุจริตทำชั่วทำไมยังมีชื่อเสียงอยู่ยังร่ำรวยอยู่ยังมีสนุกสนานเฮสวนเซเฮฮาอยู่ก็เลยเกิดไม่เชื่อขึ้นมาว่ากรรมดีนี่
ให้คนดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแล้วก็เลยไม่ถือกฎเรื่องนี้ไม่เชื่อกฎเรื่องกรรมแล้วก็ทำไปตามใจชอบคือตามกิเลสอยากได้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าดีหรือชั่วเขาว่าเขาถูกของเขาเหมือนกันแล้วก็ถือหลักอย่างนั้นนี่ก็มีที่ขอให้เข้าใจว่าอย่างนั้นมันผิดหลักเรื่องกรรมไอ้กรรมดีมันต้องดีแน่กรรมชั่วต้องชั่วแน่เพราะว่าเราดีหรือชั่วอยู่ในตัวการกระทำแล้วการกระทำลงไปอย่างนี้ได้ถูกบัญญัติรับรองกันทั่วไปว่ามันเป็นกรรมชั่วแล้วพอไปทำเข้ามันก็ชั่วอยู่ที่ตัวการกระทำแล้วไม่ต้องพูดถึงกรรมถึงผลของมันก่อนไอ้กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้ามันชั่วอยู่แล้วมันก็พอทำลงไปมันก็ชั่วทันทีที่ทำก็มันเป็นกรรมชั่วอยู่แล้วไปทำเข้ามันก็ชั่วแล้วกรรมดีก็ดีเมื่อกระทำนั่นเองเพราะมันเป็นกรรมที่ดีแล้วไปทำก็แล้วความดีในตัวกรรมมันก็ทำให้คนนั่นดีได้เพราะถ้ากันฟันเฟือและจำไว้อย่างนี้ดีกว่าว่ากรรมดีทำกรรมดีดีทำกรรมชั่วก็ชั่วอย่าไปเติมว่าทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วแล้วเขวไปว่าเป็นเงินเป็นทองนี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นเพื่อทำกรรมดีก็ดีถ้ามันดีอยู่ในตัวการกระทำทำกรรมชั่วก็ชั่วถ้ามันชั่วในตัวการกระทำ ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นมาอันแท้จริงนั่นมันคือดีหรือชั่วในตัวกรรมนั่นเองแต่มันมีผลหลอกลวงอีกชนิดหนึ่งคือของที่ตามมาทีหลังเช่นเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สมบัติอะไรเหล่านี้มันไม่แน่เนี่ยอันนี้ไม่แน่บางทีไม่ได้ก็มีทำกรรมดีเป็นคนดีเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เงินไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้อะไรก็มีทำกรรมชั่วเหมือนกันชั่วเสร็จไปแล้วแต่ไม่ถูกลงโทษไม่ถูกเคี่ยนถูกตีไม่ถูกประณามไม่เสียหายเสียเงินอะไรก็มีนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งพอยุติตรงที่ว่าพอทำกรรมดีก็เป็นคนดีเพราะมีการกระทำดีทำกรรมชั่วก็เป็นคนชั่วเพราะมีการกระทำชั่วทีนี้ผลเป็นวัตถุสิ่งของเช่นนั้นเรียกว่าพลอยได้มาถ้าสมมติว่าได้เงินมาจากการทำดีเงินนั่นก็ต้องเป็นเงินดีเหมือนกันคอยลองคิดดูเพราะมันเป็นเงินสะอาดเอามาใช้มากินมาให้ลูกให้เมียกินมันก็ไม่สกปรกอะไรก็เป็นคนดีอยู่ถ้าไปทำชั่วแล้วได้เงินมาเงินนั้นมันไม่สะอาดเป็นเงินสกปรกเอามากินเองใช้กินเองหรือให้ลูกเมียกินมันก็พลอยสกปรกไปด้วยมันเป็นเลือดเนื้อที่ชั่วไปตามเงินที่ซื้อของมากินด้วยที่ส่วนที่คนอื่นเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นนั้นมันเป็นเรื่องสับปรับของสังคมไม่ใช่เรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมต้องแน่นอนที่ว่าทำดีแล้วก็ต้องดีทำชั่วแล้วก็ต้องชั่วถ้ามีผลพลอยได้อะไรตามมามันต้องพลอยดีและพลอยชั่วไปตามกรรมที่กระทำนั้นเรื่องเงินของรัฐบาลไทยอย่างเดียวกันนี่แหละมันกลายเป็นเงินดีหรือเงินชั่วไปก็ได้แล้วแต่มูลเหตุที่เป็นเหตุให้ได้มานี่เป็นการทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนที่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วทั้งสองกรรมนี่ล้วนแต่ทำให้มีผลดีผลชั่วแล้วก็ปรุงแต่งการเกิดใหม่นั้นทีนี้อยากจะกล่าวเลยไปถึงกรรมที่ตรงกันข้ามขั้วหนึ่งเรียกง่ายๆว่ากรรมที่สามกรรมที่สามเนี่ยกรรมที่หนึ่งคือกรรมดีกรรมที่สองคือกรรมชั่วคู่นี้ธรรมดาสามัญเป็นเรื่องโลกทีนี้กรรมที่สามหรือว่ากรรมที่ตรงกันข้ามนั่นน่ะเขาเรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะว่าไม่อาจจะบัญญัติลงไปได้ว่ากรรมดำหรือกรรมขาวกรรมดีหรือกรรมชั่ว นี่ได้แก่การปฏิบัติธรรม ชนิดนะฟังเคยฟังดูดีนะชนิดที่ทำให้อยู่เหนือกรรม ชนิดที่ทำให้อยู่เหนือโลกถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือชนิดที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานการปฏิบัติที่มุ่งไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่มุ่งเพื่อเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็
เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่บัญญัติได้ว่าดีหรือชั่วเพราะมุ่งหมายที่จะขึ้นเหนือความดีความชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าอริยมรรคท่านควรจะจดหรือจำไว้เลยว่าอริยมรรคนั่นคือกรรมที่สามที่ไม่ดีไม่ชั่วใครไปทำกรรมที่สามนี่ขันแล้วจะอยู่เหนือโลกจะอยู่เหนือกรรมและจะนิพพานท่านจะเห็นได้ทันทีว่ากรรมชนิดนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ซ้ำไปสำหรับบางคนนั่นจึงทราบว่าเป็นกรรมที่ทำให้เป็นพระอริยบุคคลอยู่เหนือดีเหนือชั่วเขาไม่นิยมบัญญัติพระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือมรรคผลนิพพานเนี่ยว่าดีหรือชั่วอย่างเดียวกับกรรมที่ข้างสองอย่างข้างต้นเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อไม่เกิดมันเป็นไปเพื่อหยุดเกิดและอยู่เหนือความเกิดอยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนืออะไรทุกอย่างเลย เหนือกิเลสตัณหาเหนืออะไรหมดมันฆ่ากิเลสตัณหาด้วยอริยมรรคเนี่ยเหมือนกับไฟที่เผากิเลสตัณหาอริยมรรคเหมือนกับอาวุธที่ทำลายกิเลสตัณหาเหมือนกันอะไรก็ตามที่ทำลายกิเลสตัณหานี่เป็นกรรมที่สามกรรมนี้ไม่ปรุงแต่งสัตว์เพราะที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมนั่นมันหมายถึงกรรมสองอย่างข้างต้นเท่านั้นคือกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นส่วนกรรมที่สามคืออริยมรรคโดยตรงนี่ไม่ปรุงแต่งสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดมันออกจะแปลกหรือว่าออกจะทำให้เข้าใจไม่ใช่ได้สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังแต่ถ้าฟังให้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้ถ้าธรรมามีความหวังว่าท่านที่จะเป็นผู้พิพากษานี่ควรจะมีความรู้เรื่องกรรม ถึงขนาดนี้ไม่ใช่มีความรู้อย่างเด็กๆทั่วๆไปคนทั่วๆไปที่รู้แต่เพียงเรื่องทำดีๆทำชั่วๆเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพูดเพียงเท่านั้นน่ะในศาสนาอื่นก็มีในศาสนาไหนก็ตามจะต้องสอนเรื่องทำดีๆทำชั่วทั้งนั้นนั่นเรื่องกรรมชนิดนั้น ยังไม่ใช่ของพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์เพราะมันเป็นของทุกศาสนาทุกศาสนาแต่ถ้าพอเอากรรมที่สามมากล่าวกันด้วยแล้วล่ะเนี่ยเราจะพูดว่ามันไม่มีกรรมกรรมชนิดนี้ไม่มีในศาสนาอื่นและมีในศาสนาอันในพุทธศาสนาเราจึงเรียกว่าหลักกรรมที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนานั้นต้องกล่าวครบอย่างนี้คือต้องกล่าวถึงกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ต้องกล่าวถึงกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งทำลายล้างหมดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจนอยู่เนื้อกรรมจึงจะเป็นกรรมโดยสมบูรณ์ในพุทธศาสนาในเรื่องกรรมที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเพราะจึงนำมากล่าวเพื่อความสมบูรณ์ในความรู้เรื่องกรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา แล้วก็จับ กันให้ได้ว่ามันตรงกันข้ามอยู่ไอ้กรรมทั่วๆไปดีชั่วทั่วๆไปนั่นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งสัตว์ให้เกิดไอ้กรรมที่สามเนี่ยมันไม่แต่งสัตว์ให้เกิด ทีนี้ย้อนไปพูดถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วซึ่งมีปัญหามากต่อไปอีกหน่อยการให้ผลของกรรมก็สับสลับไว้จดประโยคนี้หรือจำประโยคนี้ว่าแม้การให้ผลของกรรมก็สับสลับทำไมจึงว่าอย่างนี้เพราะว่ามันทำกรรมมากคนหนึ่งทำกรรมมากในวันหนึ่งก็ยังมีหลายกรรมถ้าจะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยมันก็มากมายมันเลยสับสลับในการชิงกันให้ผลถ้าจะอยากจะศึกษาเพื่อกันความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่ไปหลงเชื่อว่ากรรมไม่มีกรรมไม่ให้ผลในทางนี้แล้วก็ท่านแนะให้พิจารณาว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นพวกเช่นว่าการให้ผลตามเวลาการให้ผลตามเวลานี่กรรมบางกรรมให้ผลทันตาเลยแล้วกรรมบางกรรมให้ผลในชาติ
ชาติชาติชาติถัดไปแล้วก็กรรมบางกรรมนั่นน่ะยังล่าหลังไปกว่านั้นอีกยังจะให้ผลในหลายหลายชาติถัดไปเหมือนกับที่เรียกว่าเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเมื่อไหร่ทันจึงจะตัดเมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กรรมบางชนิดก็ให้ผลเสร็จไปแล้วง่ายๆโดยการยกเลิกไปเหมือนกับโจทย์จำเลยตนนี้เป็นนอมยอมความกันเสียเดี๋ยวใจพริบตาเดียวก็เสร็จก็มีเช่นเราไปล่วงเกินเขาด้วยวาจาแล้วเราก็ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาโทษเขากรรมนั่นก็เป็นอโหสิกรรมไปคือให้ผลเสร็จเลิกล่างกันไปนี่ก็เป็นหลักของกรรมในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอโหสิกรรมคือกรรมที่เลิกล่างกันไปแล้วทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าตามเวลานั่นน่ะตัวอย่างแรกพันตาเห็นในชาตินี้อย่างที่2ชาติหน้าอย่างที่3ชาติถัดๆไปไม่รู้เมื่อไหร่แล้วอย่างที่4ก็คือเสร็จไปในชั่วให้ผลเสร็จไปในชั่วแวบเดียวชั่วไม่กี่นาทีเช่นไปขอโทษก็เลิกกันที่จะเอาตามหน้าที่การให้ผลของการตามหน้าที่ของมันนั่นมันมีอยู่ว่ากรรมบางกรรมนั้นมันให้ผลเป็นการช่วยตกแต่งให้เกิดมากรรมบางกรรมให้ผลได้แต่ในลักษณะที่เป็นการช่วยตกแต่งให้เกิดขึ้นมานะนี่กรรมบางกรรมมันให้ผลในทางที่ช่วยอุปถัมภ์เรียกอุปถัมภ์ให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดมาอย่างไรแล้วก็อุปถัมภ์ให้มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยกรรมบางกรรมคือว่ากรรมชนิดนี้มันช่วยทำให้เกิดไม่ได้ไม่เหมือนกับกรรมทีแรกแต่มันช่วยอุปถัมภ์ให้แรงขึ้นได้ทั้งในทางดีและทางดีและทางชั่วนี่กรรมถัดไปอีกมันช่วยตัดทอนมันช่วยตัดทอนให้น้อยลงเช่นเราเกิดมาดีมันตัดทอนให้ดีน้อยลงเกิดมาชั่วมันตัดทอนให้ชั่วน้อยลงนี่เป็นต้นนี่ก็กรรมตัดทอนทีนี้มีกรรมอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรรมตัดขาดเลยส่วนมากมักจะเป็นกรรมชั่วตัดทอนความดีให้ขาดไปเลยจะไม่มีโอกาสที่จะรับผลเช่นว่าเขาทำดีนิดเดียว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 แล้วเขาทำชั่วอย่างยิ่งทีเดียวมันก็สามารถตัดทอนกรรมดีทั้งหมดได้หรือว่าทำชั่วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทำกรรมดีอย่างใหญ่หลวงก็สามารถตัดทอนทีเดียวได้นี่เป็นต้นกลุ่มนี้จึงมีว่ากรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วกรรมเพื่อส่งเสริมมันขึ้นไปแล้วกรรมที่กดมันลงมาแล้วกรรมที่ตัดขาดเลยตามหน้าที่มีอยู่4อย่างนี่ถ้าว่ากล่าวตามน้ำหนักถ้าจัดไว้ว่าเป็นกรรมหนักอย่างหนึ่งแล้วก็ถัดไปก็คือกรรมเบานี่ตามน้ำหนักแล้วน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยแล้วทีนี้กรรมที่ใกล้ตายที่ทำเมื่อใกล้ตายนี่ไม่เกี่ยวกับหนักหรือเบาบางทีมันเป็นกรรมเบาแท้ๆแหละไม่มีก็ไม่ใช่กรรมหนักอะไรเลยแต่มันก็เอิญไปทำก็เหมือนฝ่ายตายมันก็มีทางที่จะให้ผลได้เร็วกว่ากรรมหนักที่มีอยู่ก็ได้ก่อนกรรมหนักที่มีอยู่ก็ได้ซึ่งทำให้สับสลับได้ซึ่งก็เปรียบว่ามันก็วัวน่าจะเป็นลูกวัวตัวเล็กๆถ้ามันอยู่ที่ประตูอยู่แล้วนี่พอเปิดประตูมันก็ออกได้ก่อนวัวตัวใหญ่ที่แข็งแรงเพราะมันอยู่ที่ประตูนี่เป็นต้นนี่เป็นการทำเปรียบทีนี้ก็อีกกรรมหนึ่งก็เรียกว่ากรรมที่สักแต่ว่าทำคือว่าค่อนข้างไม่เจตนาไม่มีเจตนาที่จะทำแต่มันมีความไม่ดีอย่างอื่นเช่นความสับเท้าซึ่งเราเอาโทษเขาแต่ตรงที่ความสับเท้าแต่ไม่เอาโทษเขาว่าเขาเป็นผู้ฆ่าคนอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาทำให้คนตายได้เหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมที่สักว่ากระทำนี่อาตมาบอกชื่อเป็นไทยๆทั้งนั้นเพราะถ้าบอกชื่อเป็นบาลีแล้วมันยาวมันยุ่งกลุ่มนี้ก็มีว่ากรรมหนักกรรมเบากรรมเมื่อใกล้ตายแล้วกรรมที่สักว่ากรรมที่แท้ก็ไม่ใช่กรรมแต่ว่าสักว่ากรรม
คือคำเช่นคำเช่นการสะเพร่าเป็นต้นเนี่ยท่านเห็นได้แล้วว่ามันตั้ง3กลุ่มแล้วมันกลุ่มหนึ่งตั้ง4มันเป็น12ชนิดเท่านั้นน่ะมันก็พอที่จะปนเปกันยุ่งสับสนกันแล้วก็มีอาการสับสลับจนเราเข้าใจไม่ได้ว่านี่มันผลของกรรมอะไรกันเว้ย แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถเข้าใจได้มันก็อาจจะสางได้ว่าอันไหนของกรรมไหนอันไหนของกรรมไหนอันไหนระงับไปแล้วเพราะเหตุไรอันไหนยังให้ผลอยู่ปัจจุบันนี้อันไหนกำลังจะมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เลย ความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมมันก็คือว่าเข้าใจว่ากรรมไม่มีกรรมไม่ให้ผลหรือว่ากรรมให้ผลก็ให้ไม่แน่นอนดีให้เป็นชั่วชั่วให้เป็นดีอะไรประมาณนี้นี่แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรม พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมวันนับว่าดีตรงที่ว่ามีความรู้ถูกต้องด้วยแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ด้วยเราเมื่อยังอยู่เนื้อกรรมไม่ได้ก็ยังไม่สามารถทำกรรมที่3ได้ยังต้องเกี่ยวข้องกับ2กรรมแรกแล้วก็พยายามระวังให้ดีๆเพื่อเป็นไปแต่ในทางที่มีความทุกข์น้อยที่สุดถ้าเมื่อจะต้องรับผลกรรมก็ยินดีที่จะรับผลกรรมเพื่อความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความเข็ดหลาบหรือเพื่อความเข้าใจในข้อที่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่ามีกรรมหรือเป็นไปตามกรรมแล้วไม่น่าสนุกเลยสู้อยู่เนื้อกรรมหรือหลุดพ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการให้ผลของกรรมเป็นอย่างนี้และใช้ได้สำหรับกรรมที่ให้ผลให้วิบากปรุงแต่งสัตว์เท่านั้นจึงไม่ใช่กับกรรมที่3ซึ่งเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวไม่ปรุงแต่งสัตว์ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรหมดได้แก่อริยมรรคกฎการให้ผลเนี่ยไม่ใช่กันกับอริยมรรคแต่ใช่กับกรรมดีกรรมชั่ว2อย่างข้างต้น ทีนี้เราก็วินิจฉัยกันต่อไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนี่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องผลักไสให้ทำกรรมหรือว่าเพราะมีกิเลสเข้ามาเป็นต้นเหตุการกระทำนั้นจึงจะจัดเป็นกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะตามตัวแปลว่าเครื่องเศร้าหมองตัวหนังสือแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเลอะเทอะหมดและโดยเหตุที่ว่าความดีก็จัดเป็นกิเลสชั้นละเอียดนั่นมันก็เป็นเครื่องเศร้าหมองชั้นละเอียดเหมือนอย่างว่าถ้าเราเปื้อนด้วยโคลนด้วยอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้เราเรียกว่าสกปรกนะแต่ถ้าเราเปื้อนด้วยแป้งด้วยน้ำหอมด้วยครีมด้วยอย่างนี้ทำไมเราว่าไม่สกปรกที่จริงมันก็เป็นความสกปรกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่โดยเหตุที่เราถูกลวงด้วยของเป็นคู่เราจึงเห็นในแป้งในครีมในน้ำหอมเหล่านี้ไม่ใช่ของสกปรกทาแล้วไม่สกปรกไม่เหมือนโคลนเหม็นๆหรืออุจจาระปัสสาวะแต่ที่แท้แล้วมันก็เป็นของทำให้เปื้อนชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่มันเปื้อนในทางที่ถูกใจของคนที่ทาก็เลยไม่เห็นเป็นของเปื้อนกิเลสก็เหมือนกันกิเลสหยาบหยาบเปื้อนเน่าเหม็นเผาผลาญร่าร้อนแต่กิเลสที่ละเอียดนั่นอ่ะมาในรูปสวยงามหอมหวนหรือเยือกเย็นแล้วก็ตามแต่ว่าเป็นเยือกปลอมทั้งนั้นน่ะแม้จะเยือกเย็นก็เยือกเย็นปลอมเป็นเย็นอกเย็นใจเพราะมีเงินใช้มากมีอะไรสวยสวยงามงามมันเป็นเรื่องเยือกเย็นปลอมไม่ใช่เยือกเย็นแท้ท่านจึงขึ้นกล่าวได้ว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วก็จะอย่างดีก็ตามอย่างเลวก็ตามมันเศร้าหมองเท่านั้นคือมันทำให้ร้อนให้เป็นทุกข์ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับที่สุดเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงกล่าวว่ากิเลสชั้นละเอียดเนี่ยน่ากลัวหรือสิ่งที่เรียกว่าดีเนี่ยน่ากลัว
กิเลสหยาบหรือความชั่วนั้นยังไม่น่ากลัวเพราะมันมาเด่นมาในรูปที่เป็นของเป็นอันตรายเปิดเผยออกมาทีเดียวเราเข้าใจมันได้ง่ายง่ายเราป้องกันมันได้ง่ายง่ายเราต่อสู้กับมันซึ่งหน้าได้แต่ถ้ามันมาในรูปที่น่ารักน่าปรารถนาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านี่เป็นกิเลสหรือเป็นข้าศึกแล้วก็เลยรับเอาเป็นประตูเห็นกงจับเป็นดอกบัวไปทำนองนี้เพราะความดีหรือกิเลสละเอียดจริงน่ากลัว อย่างว่าถ้ามันมาในรูปของยักษ์หรือมารปีศาจโดยตรงเราก็รู้มันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นปีศาจเราก็ป้องกันได้แต่ถ้ามันมาในรูปของเทพธิดาหรือนางสาวที่สวยงามอย่างนี้เราจะว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้ก็เลยตัดทุกข์เอาแล้วก็เป็นทุกข์ชนิดที่ถอนได้ยากที่สุดดังนั้นพระอริยเจ้าจึงกลัวกิเลสท่านละเอียดที่เป็นที่เป็นเครื่องปรุงความดีที่เรียกกันว่าความดีถ้าท่านต้องการจะอยู่เหนือทั้งความชั่วและความดี ที่ว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของกรรมนั้นน่ะไม่ยากอ่ะคิดดูก็เห็นได้ด้วยกันทุกคน กิเลสเป็นเรื่องทางจิตทางใจโดยชื่อแล้วก็เป็นหัวโจกใหญ่ๆแล้วก็โดยชื่อท่านวางไว้3คือโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่ว่าในชื่อหนึ่งๆ นี้มันมีแยกแขนงไปได้มากหลายๆชื่ออย่างว่าโลภเนี่ยมันมีโลภอย่างนั้นโลภอย่างนี้โลภอย่างโน้นเช่นคำว่าโลภเนี่ยบางทีก็มีชื่อเป็นว่าราคะกำหนัดรักไปก็มีแต่รวมความแล้วก็อยู่ในเครือเดียวกันนะคือโลภพวกโลภมั่งนี่โทสะเรียกว่าโกรธบ้างเรียกว่าพยาบาทบ้างเรียกว่าอึดอัดใจบ้างเรียกอื่นๆบ้างแต่แล้วมันก็คือโทสะคำเดียวนั่นนะนี่โมหะแต่ความหลงนี่ก็มีชื่ออย่างอื่นเรียกอีกหลายๆชื่อแต่รวมความแล้วคือความหลงที่ชื่อมันมากที่ท่านนักศึกษาจะจัดมันยังไงเราขอให้จำไว้ง่ายๆว่าถ้ากิเลสเราใดชนิดใดก็ตามมันมีอำนาจหรือมันมีความหมายในทางที่จะดึงเข้ามาหาเราดึงเข้ามากอดรับไหว้ถือเอาไหว้เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นกิเลสพวกแรกหรือพวกโลภหรือพวกราคะคือมันของนั้นมันน่ารักน่าปรารถนาแล้วก็ดึงเข้ามาที่กิเลสพวกถัดไปที่โทสะหรือโกธะอะไรก็ตามกิเลสพวกนี้มันมีอำนาจหรือความหมายในทางผลักออกคือไม่ชอบไม่ชอบกับผลักออก นี่เป็นพวกที่สองพวกโทสะที่กิเลสพวกที่สามเรียกว่าโมหะนี่มันไม่รู้มันยังไม่เข้าใจมันเลยทำไม่ถูกจะดึงเข้ามาก็ไม่ใช่จะผลักออกก็ไม่เชิงแต่วนเวียนๆลังเลอยู่นั่นเรียกว่าเลือบดูอยู่รอบๆเวียนดูอยู่รอบๆนะไม่รู้ว่าจะเอาข้าวหรือเอาออกแต่ก็มีความติดพันอย่างยิ่งสงสัยอย่างยิ่งลังเลอย่างยิ่งนี่นี่กิเลสพวกโมหะนั้นกิเลสจะมีชื่อมากมายกี่สิบกี่ร้อยก็สุดแท้รวมกลุ่มได้แล้วเป็น3ชนิดนั้นโลภะโทสะโมหะอันที่หนึ่งก็เป็นเหตุให้ดึงเข้ามาหาเราแสวงหาเข้ามาหาเรากอดรัดไว้เป็นของเราอันที่สองก็ผลักออกไปเป็นเขาเป็นผู้อื่นเป็นศัตรูมีความคิดในทางทำลายล้างนี่พวกที่สามก็ไม่แน่แต่ก็ละไปไม่ได้ยังติดใจอยู่ยังคล้องใจอยู่ด้วยความสงสัยลังเล นี่เรียกว่ากิเลสที่มันเป็นเหตุให้ทำกรรมยังไงกิเลสพวกแรกก็ทำให้ตะครุบเอาหรือแสวงหาหรือขนควายอะไรอย่างนั้นนั่นก็ทำกรรมชนิดที่สมรูปกัน ติดตามแสวงหาหลงรักผัวพันไม่ได้ก็ขโมยไม่ได้อย่างบริสุทธิ์ก็ขโมยเอาหรือข่มเพงเอาหรือทำอะไรก็ตามที่มันได้มากันแล้วกันนั่นปานาติบาตเรื่องที่นาทานนี้มันเกิดขึ้นได้เยอะแยะเพราะกิเลสตอนนี้ทีนี้กิเลสข้อที่สองที่ว่าผลักออกไม่ชอบ
มันก็เป็นเหตุให้ฆ่าคนลักของของคนหรือว่าจะทำอะไรบางอย่างแม้แต่ว่าการล่วงละเมิดของรักนี่บางทีก็ไม่จะทำเพราะความรักแต่ทำเพราะเกลียดเจ้าของนี่ก็มีมันก็เป็นเหตุให้จิตตานาติบาตอธินาทานตาเมตุมิจฉาจารย์ต่างๆได้แม้พระโทสะ ที่โมหะเนี่ยมันก็มีทางที่ทำกรรมของมันไปตามภาษาโมหะคือโง่คือหลงไม่รู้ก็ทำไปตามอีกแบบหนึ่งแต่ก็จัดเป็นกรรมด้วยเหมือนกันทำไปในความโง่อย่างนี้ก็จัดเป็นกรรมด้วยเหมือนกันนั่นการกระทำไม่ว่าชนิดไหนหมดจะต้องมีกิเลสกรรมนะการกระทำกรรมไม่ว่าชนิดไหนหมดต้องมีกิเลสเป็นมูลเหตุทั้งนั้นไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งแม้จะมีการเจือกันบ้างกรรมบางกรรมจะเจือด้วยกิเลสสองกิเลสมันก็ต้องมีกิเลสนำหน้าอยู่กิเลสหนึ่งเสมอไป อันหนึ่งก็เป็นของฝากจึงกล่าวว่ามันต้องทำกรรมนี่ได้โลภะหรือโทสะหรือโมหะโดยแน่นอน กรรมกับกิเลสจึงเป็นสิ่งที่ไม่แยกกันได้แต่ว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ทำกรรมได้จะมีกรรมโดยไม่มีกิเลสไม่ได้ถ้ามีกิเลสแล้วก็ยากที่จะไม่ให้ทำกรรมเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ว่ากิเลสนั่นน่ะมันก็เป็นกรรมอยู่ในตัวมันเองได้ในเมื่อความคิดนั่นได้เป็นไปโดยสมบูรณ์ท่านเกิดความโลภขึ้นมาเป็นกิเลสแล้วคิดจะลักฉะนั้นท่านจัดเป็นมโนกรรมกรรมนี่ก็เรียกว่ากรรมโดยสมบูรณ์แล้วเหมือนกันถ้าพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมแต่ลักก็จริงๆก็เป็นกายกรรมท่านกายกรรมเนี่ยมันทำได้ทั้งทางใจทั้งทางคำพูดและทั้งทางมือเท้าทางร่างกายนี่ท่านกิเลสจึงต้องเป็นเหตุให้เกิดกรรมเสมออย่างน้อยก็เป็นมโนกรรมคือการคิด พอโกรธขึ้นมาคิดจะฆ่าเขาการคิดนั้นก็เป็นมโนกรรมเป็นกรรมไปแล้วโดยสมบูรณ์หรือโง่คิดไปทางเบียดเบียนพยาบาทคิดไปทางทำผู้เองผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนนี่ก็จัดเป็นมโนกรรมแล้วเหมือนกันนั่นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแน่นอน ทีนี้ที่ว่าฝ่ายดีนั่นน่ะก็เป็นกรรมเหมือนกันคิดดีพูดดีทำดีก็จัดเป็นกรรมเหมือนกันและฝ่ายดีก็อาศัยกิเลสที่ถูกต้องกิเลสท่านดีได้เหมือนกันเช่นว่าเราอยากจะเกิดเป็นเทวดานี่มีความโลภที่จะได้ทรัพย์สมบัติอย่างเทวดานี่ก็ต้องทำความดีเพื่อให้ได้เกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เรียกว่าความโลภท่านดีท่านละเอียดเป็นเหตุให้ทำกรรมที่ดีหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกเราอยากจะมีจิตใจอย่างพรหมก็อยากจะเป็นพรหมขึ้นมานะอุตส่าห์เจริญวิธีปฏิบัติชนิดที่ให้มีจิตใจเหมือนพรหมเช่นพรหมวิหารหรือฌานสมาบัติต่างๆนี่แล้วก็ได้เป็นพรหมมีจิตใจอย่างพรหมนี่ก็เพราะอาศัยความอยากหรือความโลภชั้นดีชนิดดีนี่มันเป็นกรรมดีอย่างนี้บัญญัติได้ว่าดีแต่ไม่ใช่พ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องกรรมที่3เกิดเป็นพรหมก็ได้ทุกข์อย่างพรหมแต่เขามองไม่เห็นเขาก็หยาบไปก่อนนั่นจึงว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ทำกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วมาจากกิเลสไม่อย่างหยาบก็อย่างละเอียดอย่างซ่อนเร้นนั่นจึงกล่าวสั้นๆว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมที่เมื่อทำกรรมลงไปแล้วไม่ต้องสงสัยต้องมีผลกรรมมันกฎเกณฑ์นั้นเดียวกันกับที่ว่ากิริยาแล้วต้องมีปฏิกิริยาเช่นว่ากิ่งไม้หล่นลงมาเนี่ยหรือพัดลมขาดมาจากเพดานนี่เป็นกิริยาเฉยๆมันก็ต้องมีปฏิกิริยาเช่นทำให้กระดานกระเทือนโครมใหญ่หรือว่าคนที่นั่งตรงนั้นศีรษะแตกไปนี่มันก็เป็นปฏิกิริยาอย่างที่ต้องมีแน่ๆไม่มากก็น้อยกรรมก็เหมือนกันต้องมีวิบากคือผลกรรมตามสมควรแก่กรรมนั้นเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ อ
ึงให้ถือว่ากรรมกับวิบากนี่คู่กันอย่างนี้ที่นี่วิบากกรรมนี่มันเนื่องไปได้ถึงชาติถัดไปชาตินี้ทำกรรมแล้วผลของกรรมในชาตินี้เนื่องไปถึงชาติถัดไปทีนี้คำว่าชาติเนี่ยท่านทั้งหลายจะเอาความหมายไหนต้องให้แน่กันเสียก่อนตามหลักของพระพุทธศาสนาคำว่าชาติหมายถึงการเกิดของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูอย่างที่อธิบายแล้ววันก่อนอันนั้นชาติตามหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆหมายความอย่างนั้น ส่วนชาติภาษาชาวบ้านหรือโลกิยะโวหารเขาเรียกว่าโลกิยะโวหารตามภาษาชาวบ้านพูดหมายถึงคลอดมาจากท้องแม่ชาติแล้วก็อยู่ไปราวร้อยปีก็ตายสิ้นชาติหนึ่งชาติภาษาชาวบ้านพูดนั้นเกิดทีตายทีคนหนึ่งชาติหนึ่งส่วนชาติตามภาษาธรรมะที่เรียกว่าปรมัตถโวหารหรือโลกุตตรโวหารก็ตามชาติตามปรมัตถโวหารนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวกู้ที่พลุ่งขึ้นมาด้วยความยึดถือเป็นตัวกู้พลุ่งอยู่แล้วก็เรียกว่านั่นเกิดแล้วถ้าความรู้สึกว่าตัวกู้นั้นดับไปก็เรียกว่าตายแล้วเพราะนั้นเราเกิดได้วันหนึ่งหลายชาติหลายสิบชาติดังที่ได้อธิบายแล้วเมื่อวันก่อน และความมุ่งหมายก็คือชาติในลักษณะเช่นนี้เ มื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น ได้รับผลเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วมันเหลืออิทธิพลในบางอย่างสำหรับทำให้การเกิดชาติหลังความคิดคราวหลังจะต้องเป็นไปตามความสัมพันธ์ของกับการเกิดชาติก่อนหรือความคิดที่ก่อนนั้นด้วยตามสมควรเสมอเช่นว่าเราคิดผิดแล้วก็ได้รับความร้อนใจที่มันก็มีผลทำให้เป็นความคิดใหม่ที่จะเป็นไปทางไหนก็สุดแท้ทำแก้ตัวมันเป็นทางผิดยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้หรือเพราะว่าเราได้ทำกรรมอันหนึ่งได้รับผลดีเป็นที่พอใจถูกใจแล้วก็อยากจะทำอันอื่นอีกตามนั่นอีกในลักษณะนั่นอีก ความฉลาดของความคิดครั้งแรกเป็นปัจจัยของความคิดความฉลาดของความคิดขั้นคราวหลังก็ได้ความโง่ของความคิดเรื่องแรกกรณีแรกรายแรกเนี่ยไม่เป็นปัจจัยของความโง่รายหลังก็ได้มันแล้วแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กันอย่างไรที่เรียกว่าระลึกชาติได้ถอยหลังมากมากหมายถึงการระลึกชาติอย่างนี้อย่างความคิดนี้ก็ได้เช่นว่าเราระลึกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาเราได้มีความคิดอย่างไรบ้างเกิดตัวกูของกูอะไรขึ้นมาบ้างมีผลเป็นยังไงร้อนยังไงแล้วก็ชั่วโมงถัดไปแล้วก็ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปนี่ก็ลึกได้หลายชาติลึกไปถึงวานนี้เมื่อวานนี้ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนเย็นมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นชาติชาติเป็นตัวกูของกูเราร้อนกี่ชาติกี่ชาติมันก็หลายสิบชาตินะลึกถอยหลังไปถึงวันคืนวันเรื่อยไปจนสิบวันร้อยวันพันวันหมื่นวันแสนวันเนี่ยลึกถอยหลังอันนี้ก็นับเป็นอสงไขยชาติถ้าใครสามารถระลึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นระลึกชาติได้ยังยากหรือยังเก่งไปกว่าระลึกเป็นชาติอย่างที่เขาพูดกันซะอีกเป็นชาตินี้ตายทีนะเกิดชาติก่อนมีอะไรบ้างนะยังไม่สำคัญเท่าที่ว่ากระแสของการกระทำที่เนื่องกันเกี่ยวกับตัวกูของกูที่มันทยอยกันมาวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งที่แล้วมานั่นขอให้ระลึกให้ได้นั่นเรียกว่าระลึกชาติได้และจะมองเห็นทันทีว่าชาติหนึ่งมันมีปฏิกิริยาหรือมีวิบากก็ตามสืบเนื่องไปถึงชาติที่ถัดไปอย่างไรนี่เป็นคำอธิบายของคำว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลให้ผลกรรมไปถึงชาติหลังๆได้ โดยปรมัตถโวหารหรือโดยคำพูดที่แท้จริงไม่ใช่สมมติและต้องเป็นอย่างนี้ท่านจึงเห็นได้ว่ากรรมแล้วก็ผลกรรมเนี่ย
มันมีความสำคัญกับการเกิดใหม่เพราะนั้นมันจึงวกไปทำให้เกิดความอยากอย่างเดียวกันอีกหรือแปลกออกไปบ้างตามพึงควรแก่กรณีเมื่ออยากใหม่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีกแล้วก็ทำอีกแล้วก็ได้รับผลอีกท่านจำคำสามคำนี้ไว้ดีว่าอยากทำนี่เป็นกิเลสทำลงไปแล้วเป็นกรรมได้ผลมาเป็นวิบากแล้ววิบากนี้ก่อเกิดกิเลสใหม่วิบากคือผลกรรมเนี่ยมันจะต้องก่อความรู้สึกความคิดนึกความอยากความปรารถนาอันใหม่ขึ้นมาอีกมันก็เป็นกิเลสอีกแล้วก็ทำกรรมอีกแล้วก็รับผลกรรมอีกแล้วก่อกิเลสใหม่อีกแล้วทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกเป็นสามเป็นสามอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งสามเสมอคือกิเลสกรรมและวิบากถ้าเป็นไทยก็ว่าความอยากการกระทำแล้วการได้รับผลการกระทำเป็นสามเศร้าอย่างนี้ถ้ามันเป็นสามเศร้าครบวงกลมแล้วก็เรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวงกลมวงกลมวงหนึ่งประกอบด้วยส่วนสามส่วนคือความอยากการกระทำและได้ผลการกระทำนี่เรียกว่าวงกลมวงหนึ่งนี่คือวัฏฏะเรียกว่าเป็นบาลีว่าวัฏฏะแปลว่าวงกลมนี่เราวงกลมหลายวงเกิดขึ้นพ้องกันไปอย่างนี้เป็นสายไปแล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏสงสารก็สุดแท้แต่จะเรียกเรียกเป็นบาลีว่าสังสารวัฏถ้าเรียกเป็นไทยว่าวัฏสงสารก็คือว่าเราอยากแล้วทำแล้วได้ผลได้ผลแล้วหยุดอยากไม่ได้มันอยากอย่างอื่นต่อไปอีกลองคิดดูไม่ต้องอธิบายมากมายมันก็อยากอย่างอื่นอีกก็ทำอีกทำได้ผลอีกแล้วก็อยากอย่างอื่นอีกนี่มันจึงเป็นเหมือนกับลูกโซ่แล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏวัฏฏะแปลว่าวงกลมสังสาระแปลว่าไหลเรื่อย สังสาระนี้มาเกิดแปลว่าสงสารที่เรามาใช้เป็นภาษาไทยว่าสงสารเขาเนี่ยที่จริงอ่ะมันก็คือเพราะเขาไหลเรื่อยไหลอย่างน่าทุเรศอย่างน่าสมเพชอย่างทนทรมานแล้วก็เราเอ็นดูเขาเพราะเขาตกอยู่ในสงสาร ก็เลยเรียกความเมตตากรุณานี่ว่าความสงสารนั่นคำสงสารความสงสารนี่ไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยว่าเอาเองคำว่าสงสารในภาษาบาลีหมายถึงสายที่คล้องกันด้วยคล้องวงกลมเนี่ยคือลูกโซ่นี่กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราจึงเห็นว่ากิเลสกรรมวิบากนี่วงหนึ่งแล้ววิบากของวงนี้มันไปก่อกิเลสของวงใหม่ก็เป็นกิเลสกรรมวิบากแล้ววิบากของวงนี้ไปก่อกิเลสของวงใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเป็นสายอย่างนี้นี่คือสังสารวัฏสังสารวัฏจึงเป็นสิ่งที่มี ที่กำลังมีอยู่ในเราแม้ที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่จะมีต่อเมื่อตายแล้วก็ได้กล่าวแล้วว่าชาติชาติหรือความเกิดนะเกิดได้วันหนึ่งไม่รู้สักกี่ชาติทั้งการที่มันเกิดทยอยกันนั่นคือสังสารวัฏฉะนั้นในวันหนึ่งก็เป็นสังสารวัฏ2วันก็เป็นสังสารวัฏ3วันก็เป็นสังสารวัฏแล้วก็เนื่องกันเป็นสายมีเหตุมีปัจจัยเนื่องกันฉะนั้นจึงพูดได้ว่าเรากำลังอยู่ในสังสารวัฏหรือเรากำลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกับตกลงไปในน้ำวนแล้วก็ว่ายอยู่ในน้ำวนออกมาไม่ได้เพราะมันวน วนของกิเลสของกรรมและของวิบากถ้าเราตกอยู่ในทะเลวนในน้ำวนจึงเวียนว่ายอยู่ในนั่นมีอาการที่เรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ เป็นอย่างนี้ ถ้าเรามองเห็นในลักษณะอย่างนี้จริงๆทุกคนจะสะดุ้งจะสมเพชตัวเองว่าเกิดมาย่ำเท้าอยู่ในสังสารวัฏอย่างน่าสงสารท่านยังไงก็ออกไปจากวงล้อมของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี้ไม่ได้มีอาการนึกว่าเป็นทาสของกิเลสเป็นบ่าวของกิเลสทนทำไปตามอำนาจของกิเลสในการที่จะหมุนอยู่ในวงกลมนี้เนี่ยหลักพระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความเป็นจริงที่เกี่ยวกับชีวิตอย่างนี้เสียก่อนแล้วจึงสอนเรื่องวิธีที่จะหลุดขึ้นมาได้อย่างไร
จะถอนตัวให้ออกมาได้อย่างไร ที่นี่มันมีสิ่งที่ควรจะสนใจอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่ว่าวัฏสงสารแม่อย่างนี้ก็เป็นอนัตตาหรือว่ากิเลสมันก็เป็นอนัตตากรรมก็เป็นอนัตตาผลกรรมก็เป็นอนัตตารวมกันเข้าเป็นวงกลมเป็นวัฏฏะก็เป็นอนัตตาต่อกันเป็นสายาวยืดเป็นสังสารวัฏก็ยังเป็นอนัตตาอนัตตาอยู่นั่นเองทำไมมันจึงเป็นไปได้ตั้งแต่มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้ก็เรียกว่าเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้หรือกำลังงงอยู่ทีเดียวนี่ก็เพราะเขาบอกความจริงกันในตอนนี้เองว่าไอ้ตัวกู้ของกู้ที่กล่าวมาแล้วนะที่โผล่ขึ้นมานั่นนะมันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงอะไรเลยมันเป็นความคิดปรุงขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นของความคิดที่ปรุงขึ้นมาด้วยความโง่ความหลงยึดมั่นคิดนึกยึดมั่นถือมั่นเอาเองว่าเป็นตัวกู้เป็นของกู้แท้จริงมันเป็นอุปาทานที่เพิ่งเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากเวทนาเวทนามาเกิดมาจากผัสสะผัสสะเกิดมาจากอายตนะอายตนะเกิดมาจากนามรูปเหมือนที่กล่าวแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกอย่างทุกตอนทุกขั้นเป็นเพียงมายาอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั้นตัวกูคือของกูที่เป็นความรู้สึกนั้นก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวจริงเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่มันทำให้นามรูปหรือร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ได้ทั้งที่เป็นอนัตตากิเลสมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของเพิ่งเกิดตามสิ่งแวดล้อมที่ปรุงขึ้นมาทั้งที่เป็นอนัตตาก็ทำให้จิตใจร่างกายนี้เราร่อนได้กรรมไม่มีตัวคนผีสางที่ไหนมันมีแต่ใจที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปตามกิเลสร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันจะต้องเกิดอย่างนั้นในเมื่อมันได้รับการผสมปรุงแต่งอย่างนี้แวดล้อมอย่างนี้นี่ความคิดก็เป็นเหตุให้ทำกรรมได้แล้วกรรมก็คือร่างกายจิตใจที่เคลื่อนไหวไปตามความคิดหรือกิเลสนั่นกรรมนั้นก็เป็นอนัตตาแต่แล้วมันก็ยังมีผลได้อยู่นั่นเองแม้เป็นอนัตตาเนี่ยก็ยังมีผลเป็นวิบากอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่ปรากฏแก่ร่างกายนี้หรือใจนี้ นั่นผลกรรมนะที่เป็นอนัตตาเนี่ยยังทำให้เกิดความรู้สึกสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ทั้งที่เป็นอนัตตานี่เป็นตอนที่เข้าใจยากที่สุดของพุทธศาสนานั้นต้องอาศัยความไม่ประมาทมองเห็นให้จริงตามที่หลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมาแล้วต้นว่าไม่มีอะไรเป็นอัตตาแต่เป็นอนัตตาแต่ที่ทั้งที่เป็นอนัตตามันมีโผล่เป็นรูปกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากได้ เป็นกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็มีกรรมแล้วก็มีวิบากและหล่อเลี้ยงกันเองอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าวงกลมของกิเลสของกรรมของวิบากแท้ๆเท่านั้นนะแต่เราไปเรียกว่าของเราของฉันของนายกนายพนายพนายงของเทวดาองค์นั่นขององค์นี้เป็นต้นเป็นอัตตาไปเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนแท้จริงไปที่จริงเป็นเพียงธรรมชาติแห่งการไหลเวียนของกิเลสกรรมและวิบากจนกว่ามันจะหยุดเมื่อหยุดก็มันก็ความหยุดนั่นก็เป็นอนัตตาความไหลก็เป็นอนัตตาแต่ยังเห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะความคิดความสำคัญว่าตัวกูของกูนี่มันเบ่งเต็มที่อยู่เรื่อยมันเข้าแทนที่ความจริงอยู่เรื่อยเห็นหลงไปเรื่อยทีนี้ไอ้ความที่กิเลสเกิดเป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันรุนแรงมากถึงกับเขาบัญญัติใหม่เป็นคำขึ้นมาสองคำว่าอหังการคำมะมังการคำเป็นสองคำอหังการนั่นคือตัวกู้
มมังกรนั่นคือของกูอาหังแปลว่าเราหรือกูการะแปลว่ากระทำอาหังการแปลว่าการกระทำความยึดมั่นว่ากูมมะแปลว่าของเราการะแปลว่าทำมมังการก็แปลว่าการกระทำความยึดมั่นว่าของเรานี่เราบุตรชนทั้งหมดเนี่ยเต็มอัดอยู่ด้วยอาหังการและมมังการอาหังการนั่นนะไม่ใช่หมายถึงความจองหองอย่างเดียวในภาษาไทยเราดิกชันนารีประธานุกรมภาษาไทยเราอาจจะให้ความหมายของคำอหังการนี้ว่าจองหองแต่คำว่าอหังการไม่ได้หมายจะจองหองอย่างเดียวมันหมายถึงมีความรู้สึกยึดมั่นว่าตัวกูแล้วกันแล้วตัวกูจะเป็นอะไรกี่อย่างจองหองหรือไม่จองหองจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะก็เป็นอหังการทั้งนั้นจะถูกเขาข่มขี่จนโง่ไม่ขึ้นก็ยังอหังการคือมีตัวกูอยู่นั่นเองตัวกูนี่ไม่หมดไปได้ถ้ามันก็มีกิเลสอยู่เรื่อยตลอดเวลาที่อหังการยังมีอยู่เพราะนั่นคือต้นตอของกิเลสนั่นคืออวิชชาอวิชชาทำให้ยึดมั่นถือมั่นในอหังการมมังการมีอหังการมีมมังการมีรู้สึกว่าตัวกูของกูเต็มอัดเสมอเนี่ยคือรากฐานอันมั่นคงของกิเลสเขาเรียกว่าอหังการมมังการให้รักก็ได้ให้โกรธก็ได้ให้หลงก็ได้แล้วก็ให้โลภก็ได้ให้โกรธก็ได้ให้หลงก็ได้อหังการมมังการเราทำอะไรไปเพราะเห็นแก่ตัวเราหรือของของเราเท่านั้นพอคิดดูไม่มีอะไรมากกว่านี้เราทำอะไรลงไปตามหน้าของกิเลสตามปกติเนี่ยเพราะอหังการคือความเห็นว่าเราเพราะมมังการคือความเห็นว่าของเราเพราะเห็นแต่ลูกของเราเมียของเราคนของเราพ่อแม่ของเราอะไรของเราก็ตามแล้วก็ทำไปตามกิเลสอหังการและมมังการเป็นเหตุให้คนทำอะไรไปตามกิเลสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกิเลสเป็นรากฐานของกิเลสถ้าอันนี้ยังตัดต้นตัดมันไม่ได้อาจจะยังอันนี้ยังไม่ถูกตัดไปแล้วก็แปลว่ากิเลสยังไม่ถูกขุดรากกิเลสยังไม่ถูกขุดรากหมายความว่ามันไม่อาจจะหมดไปได้มันก็ว่าหญ้าคาเนี่ยจะตัดจะเผาไฟยังไงข้างบนนี่ถ้ารากยังไม่ถูกขุดไม่ถูกทําลายแล้วมันไม่ตายได้มันงอกมาอีกเดี๋ยวมันก็งอกมาอีกเดี๋ยวมันเกิดงอกกว่าเดิมอีกก็มีงั้นต้องขุดรากของมันคือทําลายอหังการมมังการเนี่ยให้หมดไปแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสหลุดพ้นจากอำนาจของกรรมหลุดพ้นจากวงของสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่เป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเป็นที่มุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าความหลุดพ้นหรือนิพพานแล้วแต่จะเรียกถ้าดับกิเลสดับอำนาจของกรรมทำลายสังสารวัฏขาดลงไปได้แล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้เรียกว่าดับทุกข์สิ้นเชิงก็ได้เรียกว่าถึงที่สุดของพรหมจรรย์ก็ได้เรียกว่าสิ้นชาติสิ้นภพก็ได้แล้วแต่จะเรียกมันมีความหมายเหมือนกันหมดเมื่อนั้นน่ะคือความที่ไม่มีทุกข์เลยความที่ไม่มีทุกข์เลยไม่จะไปเรียกสมมติความไม่มีทุกข์ว่าเป็นความสุขหรือว่าอะไรมันแล้วแต่ภาษานะแต่ถ้าเรียกไปด้วยความยึดถือแล้วเราก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะว่าพระนิพพานจะมาเป็นสุขชนิดที่เป็นความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรไม่ได้มันคนละคำความสุขชนิดที่สุขร้อนกอสะกดก็มีสุขกอสะกดน่ะสุขเพราะไฟเผาไฟต้มใส่ต้มหรือเผามันก็สุขสุขอย่างนั้นน่ะคือสุขเวทนาไอ้สุขคอสะกดน่ะยังพอดูได้หรือว่าไม่ต้องสู้ทนหรือว่าทนอยู่ในลักษณะที่พอทนได้แต่อย่างนั้นก็ยังไม่ตรงกับความหมายของความสุขหรืออะไรก็ตามที่จะเรียกที่เนื่องด้วยนิพพานถ้าจะพูดว่านิพพานให้ความสุขนำมาซึ่งความสุขให้เกิดรสคือความสุขแล้วขอให้เข้าใจว่าสุขที่นั้นจะไม่เหมือนกับสุขอย่างที่เรารู้จักกันจะเป็นสุขเย็นหรือสุขร้อนก็ตามมันยังสูงกว่านั้นยังประณีตกว่านั้น นั่นเราจะได้วินิจฉัยกันในวันหลังถึงข้อที่ว่า
ผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือพระนิพพานหรือมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจโดยสมบูรณ์ในหลักของพระพุทธศาสนาสืบไปอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเพียงเท่านี้